UnlimitedHidden Cafe ค่ะทางเข้าร้านนะคะออกจะลึกลับนิดนึงสมกับชื่อร้านเขาเลยนะก๊อตร้านนี้นะคะทางเข้าเขาจะเป็นตรอกซอยเล็กๆค่ะสำหรับใครที่อยากหาที่สงบๆนะอ่านหนังสือนะร้านนี้แนะนำเลยแถมอาหารก็อร่อยจิบกาแฟชิลๆได้เลยค่ะค่ะไม่ใช่มีเฉพาะแค่ขนมนะคะยังมีเมนูอาหารให้เลือกอีกมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเมนูแนะนำอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันค่ะเราสองคนก็นั่งอยู่กับคุณออมทยาวัฒน์สุขภัทรเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะเริ่มที่ทางเข้าร้านเลยค่ะลึกลับนิดนึงนะทำไมถึงเลือกทำเลค่อนข้างจะลึกลับตั้งแต่ได้ที่มานี้ทุกคนก็เรียกชื่อเหมือนว่าที่ซ่อนแอบอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเรามาตั้งชื่อร้านนี้ว่าร้านฮอฮิตเดนค่ะคอนเซปต์ร้านเป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ร้านก็คือถ้าคุณหาเราพบเรามอบความอร่อยให้คุณได้นะคะแล้วในส่วนของเรื่องของอาหารล่ะทำเองหรือเปล่าคะไม่ทำเองแต่ว่าเป็นคนคิดเมนูแล้วก็คือกำหนดทิศทางของรสชาติอาหารแล้วก็การออกอาหารเองครับผมระวางไว้ยังไงเอ่ยก็คือเราจะเป็นสไตล์ยุโรปฟิวชั่นนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่แปลกใหม่เก๋ไก๋ไม่ให้เหมือนใครอะไรเงี้ยครับผมอยู่นี่เมนูแรกเลยค่ะเก๋จริงค่ะคุณออมแนะนำเลยอันนี้คือเราจะเรียกว่าไอซ์คิวคอฟฟี่ลาเต้ไอซ์คิวคอฟฟี่ลาเต้คือด้านนู้นเป็นกาแฟและอันนี้ล่ะอันนี้เรียกว่าเป็นฮอตมิลช็อกโกแลตลาเต้อ๋อนะคะนี่ครับผมเก๋จริงเลยนะแค่ครึ่งนึงปุ๊บจะเห็นสีว่าเหมือนค่อนข้างยิ่งคล้ายๆเอสเปรสโซ่ครับผมแต่เข้มข้นมากเลยแต่สมมุติถ้าเทเพิ่มอีกหน่อยก็จะกลายเป็นสีเจือจางลงส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้อันนี้คุณออมเป็นคนคิดใช่ครับผมขอบคุณค่ะนี่โอ้โหเข้มข้นอร่อยช็อกโกแลตอร่อยมากเลยแต่ว่าช็อกโกแลตกาแฟนี่เข้มข้นมากนะหนึ่งก้อนเนี่ยครับผมดูสิสำหรับคนที่คอเลิฟเวอร์เลยนะเรียกอย่างนั้นที่ร้านเราเปิดมานานหรือยังเปิดมาประมาณปีกว่าๆแล้วครับผมหลังจากเปิดไปสักพักก็อยู่ตัวใช่ก็เริ่มบอกปากต่อปากแสดงว่าร้านต้องมีเมนูเด็ดถูกต้องเข้าเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยเราก็จะเริ่มจากสตาร์เตอร์เลยนะครับผมก็คือตัวนี้เราเรียกว่าทูน่าอะโวคาโดทาร์ทาร์นะครับผมจะเป็นทูน่าบวกอะโวคาโดใช่กับราดซอสใช่ครับซอสพิเศษของเราเองอร่อยอ่ะอันนี้สามารถทานได้เรื่อยเลยไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่อ้วนแน่นอนแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็อะโวคาโดอร่อยด้วยเมนูต่อมาก็คือจะผสมผสานระหว่างรสชาติไทยๆนึงสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการรสชาติเผ็ดนิดนึงใช่เพราะว่าอย่างร้านอาหารยุโรปอาจจะไม่มีความแซ่บไม่มีความเผ็ดฉะนั้นเมนูตัวนี้ก็เอาใจลูกค้าที่ต้องการทานเผ็ดโดยเฉพาะอันนี้เรียกชื่อเมนูว่าแซลมอนแซ่บอันนี้ซอสตัวนี้นี่ลูกค้าชมผมว่าแซ่บจริงๆเปรี้ยวเผ็ดข้าวกับแซลมอนเลยสดๆได้ค่ะเมนูนี้นะครับเรียกว่ากริลพอฮวอมเปเตโต้สลัดตัวนี้เราก็ผสมระหว่างสลัดที่เย็นกับกริลพอที่ย่างมาใช่ไหมครับผมเป็นไงคะผักก็สดๆนะคะก็คือมีคล้ายๆเหมือนคล้ายทูโทนสองรสชาติสองความอร่อยอยู่ในจานเดียวสตาร์เตอร์เรียบร้อยแล้วเริ่มย่อยละเริ่มละเอาหนักๆมาหน่อยไหมคุณน้องคะได้ไหมครับมีครับจานใหญ่เบิ้มเลยครับเราสองคนพร้อมจะจัดหนักกับพิซซ่าคอสมาแล้วไซส์ใหญ่นี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์อะไรอะคะคุณน้องไซส์ XL เลยครับผมค่ะเป็นพิซซ่าพิซซ่าหน้าโชริโซครับผมนี่ครับผมขอบคุณครับไอ้จะเป็นแบบบางนะคะนี่นะแล้วมีพิซซ่าหน้าอะไรบ้างคะคุณออมที่ร้านก็มีทั้งหมดประมาณ10หน้านะครับผมก็คือจะมีทั้งหน้าแซลมอนหน้าโชริโซหน้าโฟชีสแล้วก็หน้าสำหรับคนไม่ทานเนื้อก็จะมีหน้าสปินาชเดี๋ยวนี้นะพิซซ่านะถ้าอร่อยต้องเป็นแบบแป้งแบบบางๆกรอบๆนะ
นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกใช่ครับก็คือเมนที่ร้านก็จะมีทั้งสปาเกตตี้นะครับก็จะมีหลากหลายมากก็ประมาณ10กว่าตัวเหมือนกันสามารถเลือกเส้นได้นะครับแล้วก็จะมีสลัดที่แบบว่าเป็นไซส์จัมโบ้ใหญ่สำหรับคุณผู้หญิงที่มาปุ๊บเนี่ยอยากได้อิ่มๆแต่ขอไม่เฮลเขาเรียกขอไม่อ้วนขอเฮลตี้นิดๆก็สามารถสั่งตัวนี้ได้ข้าวของหวานมั่งของหวานของเรามีอะไรเอ่ยของหวานของเราก็คือตัวนี้จะแนะนำว่าคือเป็นทีรามิสุดาร์ลิ่งคอร์ดทรีนะครับมาเป็นถ้วยเลยอ่ะดูสิข้างในเป็นเหมือนสวนๆใช่ครับผมก็ไม่ใช่ดินนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าครัมเบิลช็อกโกแลตครัมเบิลคือเราสามารถโรยหน้าท็อปให้มันแบบกำลังปลูกต้นไม้อยู่กำลังพรวนดินนี่คุณผู้ชมครับผมด้านหน้าของมันเนี่ยก็จะเป็นรสชาติหนึ่งตรงกลางก็รสชาติหนึ่งตรงใต้ก็จะเป็นรสชาติหนึ่งอันนี้นี่คือเป็นลูกชุบทำเป็นลูกผลไม้เพราะว่าเหมือนว่าเป็นหัวที่ขึ้นมาจากต้นไม้แต่ว่าเป็นทำจากลูกชุบส่งคืนมาบ้างค่ะมาอร่อยมี3รสชาติอยู่ในถ้วยเดียวนะคะแล้วก็จะมีความกรอบๆของตัวเบสอัลมอนด์ด้วยช็อกโกแลตด้วยถูกไหมคะอร่อยทีเดียวคุณผู้ชมอยากมาแล้วล่ะคุณจุ๊บแจงคะบอกทางมาร้านหน่อยค่ะเริ่มต้นจาก BTS RE ก็คือจะเข้ามาที่ซอย RE 1แล้วก็ตรงจากปากซอยมาประมาณสัก200กว่าเมตร250เมตรจะเห็นป้ายฮอนอปูอยู่ขวามือนะครับผมก็สามารถเข้ามาตอกใต้ป้ายได้เลยก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะเข้ามาดีไหมไม่ต้องกลัวครับเข้าได้มาได้เลยครับหรือว่าโทรมาถามที่เบอร์082ครับ670-5000ครับผมหรือว่าดูข้อมูลใน Facebook ก็ได้เนาะใช่ครับผมร้านเปิดปิดยังไงคะเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงเช้าครับแล้วก็ปิด4ทุ่มครึ่งเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารครับผมใครนะคะที่อยากจะมาทานอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็Wi-Fi แบบไวๆนะที่ร้านทอฮิเดนคาเฟ่มีกิฟต์ไวเชอร์มาแจกค่ะมูลค่า300บาทจำนวน4ใบค่ะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะว่าร้านตั้งอยู่ในซอยอะไรค่ะส่งคำตอบมานะคะ SMS 422-1980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะให้หน่อยสิอารีเลขซอยอะไรซอยที่เท่าไหร่ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณออมมากค่ะสวัสดีค่ะได้แค่นี้เหรออุ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วร้านทอฮิดเด้นคาเฟ่มีกิฟต์ไวเชอร์มามอบให้จำนวน4ใบเพียงตอบคำถามว่าร้านทอฮิดเด้นคาเฟ่ตั้งอยู่ในซอยอะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ตอบถูกรับไปเลยค่ะกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า300บาทท่านละ1ใบ